คือต้องรู้ก่อนในกรณีที่พี่ป่วยเนี่ยเพราะพี่รู้ว่าปอดพี่กำลังฟื้นตัวจากที่เราโดนมลพิษนี่มันก็จะเหมือนอักเสบแดงในปอดนี่มันก็จะแน่นอยู่ตรงขั้วปอดเลย คือแน่นจากข้างหลังที่ตรงขั้วปอดอ่ะเรารู้ไงเพราะว่าเรารู้อ่ะมันก็เลยไม่สวิงไม่แต่ขอให้รู้ว่ามันไปตรงไหนนี่ถามว่ามันไปตรงไหนเนี่ยคืออะไรก็คือลมมันมาจากอะไรอ่ะลมมันก็มาจากพวกเนื้อเยื่อที่มันเป็นพังผืดก็ดีเนื้อเยื่อที่มันตายแล้วก็ดีเนื้อเยื่อที่หมักหมมจนเป็นตัวก่อเชื้อหรือทำให้เชื้อจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเนี่ยไม่สมดุลไม่สามารถทำงานร่วมกันได้หรือเกิดกระทั่งภาวะเกิดอาการไข้เพราะว่าในร่างกายของเรามันจะต้องมีน้ำมีออกซิเจนร่วมอยู่ใช่ไหมนะนี่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการสวิงแบบนี้บ่อยๆก็หมายความว่าพังผืดมันหลุดทีละชั้นการคำว่าหลุดนี่หมายความว่ามันถูกย่อยออกมาเป็นอากาศธาตุที่ถ้าเถูกย่อยเป็นอากาศธาตุแล้วร่างกายของเราเนี่ยขับลมไม่เป็นคือการขับลมคือการทำสมาธิหรือจับชีพจรที่นี้ถ้ามีแรงพอเนี่ยถ้าขับลมไม่เป็นหรือว่าสมาธิมันอ่อนแอหรือว่าถึงสมาธิแล้วก็ยังแน่นอยู่เนี่ยก็คือตัวลำไส้ใหญ่มันไม่ขยับเพราะลำไส้ใหญ่มัน36ฟุตเนาะถ้าเราทำให้ตรงนี้ขยับหรือให้ปลายประสาททั้งตัวผ่อนคลายเกิดการไปขยับลำไส้ใหญ่ปุ๊บลมมันก็จะไผ่ออกทางก้นนี่คือดีที่สุดนี่การที่ลมไผ่ออกทางก้นได้เนี่ยมันจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่ลำไส้ใหญ่ขยับกระพือมันก็จะดูดซึมอาหารไปเลี้ยงสมองพอสมองมันเต็มที่ปุ๊บมันถึงจะบังคับให้ลมทั้งระบบเนี่ยปุ๊บลงไปอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วก็พายออกมายาวๆนั่นคือรอดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ไผ่ลมครั้งเดียวแล้วรอดหลุดเลยหรือรอดเลยเนี่ยก็คือมันยังมีพังผืดอีกหลายชั้นถูกไหมสมมติมันมีก้อนเนื้องอกหรือก้อนเซลล์บาดแผลที่เรียกว่าเซลล์มะเร็งในตับในปอดในม้ามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีชั้นเดียวนะมันเป็นสิบชั้นนะเหมือนเวลาแผลเราหายมันเป็นสเก็ตหลายชั้นถูกไหมกว่าแต่ละชั้นมันจะหมดเนี่ยมันก็ต้องถูกย่อยออกมาเป็นลมลมมันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแล้วมีกลิ่นไนโตรเจนออกมาด้วยเหม็นๆงั้นเวลาคนป่วยหนักๆเวลาผายลมทีนึงบ้านระเบิดเลยอ่ะก็คือเนื้อเยื่อชั้นในของเขาเนี่ยที่มันเป็นตัวก่อเกิดโรคเนี่ยมันโดนย่อยละลายออกมาด้วยหรือถ่ายออกมาดำสนิทเหม็นนั่นน่ะก็คือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นโรคที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเบาหวานความดันไขมันเกาต์ภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นโรคที่เราไม่ควรยับยั้งด้วยการกินยามันเป็นโรคที่จะต้องใช้กันจัดระเบียบชีวิตกับอาหารเท่านั้นมันเป็นโรคที่ต้องปฏิเสธยาให้ยาไม่ได้เด็ดขาดให้ยาแก้อาการตามอาการก็ไม่ได้เพราะการไปไล่ตามอาการเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เอาเนื้อเยื่อส่วนที่ตายนั้นหลุดออกมามันไม่มีกระบวนการเข้าไปสนับสนุนเซลล์ใหม่พังผืดที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้าเกิดขึ้นจากการนอนดึกขาดน้ำอาหารไม่พอเวลาอาหารไม่พอหรือกินอาหารผิดเวลาใช่ไหมน้ำย่อยมันก็จะลงไปที่กระเพาะถูกไหมพอไปที่กระเพาะนานๆเข้านานๆเข้ามันก็กลายเป็นว่าน้ำกรดอันนั้นมันไปทำให้เนื้อเยื่อกระเพาะเนี่ยเกิดบาดแผลและเป็นพังผืดในเวลาเดียวกันพังผืดก็คือเซลล์ที่ตายแล้วยังเกาะอยู่ในวงการแพทย์ก็เรียกคีลอยด์ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราลืมไปว่าบาดแผลชั้นในแบบเนี้ยมันจะต้องสร้างการหมุนเวียนโลหิตให้เร็วขึ้นคือออกกำลังกายนะฮะเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในเลือดให้มากขึ้นเพื่อไปเอาเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเนี่ยหลุดออกมากับปัสสาวะหรือเหงื่อแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้คนเราก็อยู่ห้องแอร์นอนแอร์กินอาหารในห้องแอร์เสร็จเลยเพราะว่าหนึ่งรูขุมขนมันไม่ได้เปิดถูกไหมการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับน้ำในอากาศเนี่ยเราทำไม่ได้เลยหรือไม่คิดจะทำเลยหรือไม่เคยทำเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คนไทยจะไม่เป็นภูมิแพ้คนไทยจะไม่เป็นมะเร็งเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ออกจากวงจรพวกนี้ก็คือบ้านจะต้องไม่ใช้แอร์จะต้องไม่ใช้พัดลมอีกแล้วต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้ให้หมด
ขณะนี้นะคะเป็นทีมงานทางปีนังค่ะแล้วอยู่เป็นลมเนื่องจากว่าไม่เคยกินอาหารตรงเวลาเลยชอบทำงานมากนะคะเป็นเด็กดีมากค่ะตอนนี้เรากำลังนวดนะคะหลังจากที่เราฝึกเสร็จไปเขาดูดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็น็อกเพราะว่าไม่เคยพักแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาค่ะตอนนี้เราดูมันเยอะค่ะเราเลยไม่เชื่อที่ทราบแบบเดียวกันนี้กินยาไม่ได้เนี่ยเราก็รู้แต่ว่าทำไมเราป่วยเราก็เลยแต่ถามอย่างนั้นแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าเราป่วยเพราะอะไรเราป่วยเพราะวิถีชีวิตเราผิดไปจากบัญญัติสิบประการเราไม่ตื่นเช้ามืดเราไม่นอนหัวค่ำคือการตื่นเช้ามืดนี่ก็คือเซลล์ทั้งร่างกายมันกำลังจะสลัดทั้งระบบอะแต่เราไม่ยอมให้มันสลัดอะเรานอนต่อยาไปถึง10 โมงเลยนี่หรอไหมหรือพอถึงตกเย็นแล้วเนี่ยร่างกายมันพร้อมที่จะต้องพักเพื่อสร้างกำลังสำรองในการที่จะขับของเสียในเช้ารุ่งขึ้นก็อีกประมาณ7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 9 ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่ร่างกายต้องพักต้องไม่มีแสงกระทบเราละก็คือแสงจากหลอดนีออนอะไรเนี่ยเราต้องพักสนิทเลยเพื่อให้กำลังสำรองที่มีทั้งหมดเนี่ยมีกำลังพร้อมที่จะขับของเสียทิ้งเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะไม่ท้องอืดจะไม่มีอาการลมกระพือถ้าเขาทำตามที่เราบอกเพราะว่ามันมีกำลังสำรองพอนอนพอดวงอาทิตย์ตกปุ๊บนอนเลยจับนอนเลยเหมือนยายพี่ป่วยนอนดึกดิกินกาแฟทั้งวันเลยเอ้ยเอางี้จับนอนกินน้ำข้าวพี่จับนอนเลย5 โมงครึ่งพอเที่ยง10 โมงครึ่งจับนอนพอบ่ายไป2 โมงจับนอนตลอดเวลาใน3 ช่วงของเวลาที่เราพอรู้ทันมันรุ่งขึ้นอีกวันยายหายเลยยาย94ไม่ใช่อายุน้อยๆรวมตีเพราะอะไร1ไม่กินอาหาร2ชอบกาแฟเป็นก็เลยเอาน้ำข้าวใส่ไปในกาแฟเอาน้ำข้าวกล้องใส่ไปเลยไม่กินอาหารไม่อยากกินอาหารมันก็เกิดพังผืดที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ๆในวัย94แกก็มือไม้เป็นเด็กหมดเลยทีนี้ข้างในแกก็ยิ่งจะเด็กกว่าฉะนั้นเวลาแกขัดไม่ทันกดมันก็ลงไปในพังผืดมันเหมือนกับในกรณีที่เราในสายธรรมชาติเนี่ย อย่างผู้ที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนนะครับดร.ทีนี้เวลาเขาจะมีอาการเหมือนแบบร้อนผ่าที่ท้องบางทีก็จะแบบท้องอืดง่ายหรือบางทีก็จะแบบถ้าสมมติว่าเราดีท็อกออกมันก็จะโล่งนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกเหมือนแบบขาดอาหารมันก็จะมีอาการแบบเดิมอีกใช่ถูกต้องแต่ถ้าใส่อาหารไปก็ดันดีแต่ถ้าเกิดอาหารตกค้างก็จะมีอาการเหมือนเดิมอีกใช่เพราะว่าเนื้อเยื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาเรียกว่า excessive energy ก็คือมีพลังงานเกินอยู่แล้วถ้าในวงการแพทย์ก็จะเรียกว่าเป็นภาวะอักเสบครับมันจะแดงเลยถ้าเกิดว่ามันจะแดงไปหมดเลยถ้าเราใส่อาหารลงไปปุ๊บแล้วมันพอดีแล้วพักผ่อนผู้ป่วยจะไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่อาหารลงไปปุ๊บผู้ป่วยท้องอืดแสดงว่าเขาเลยเวลาที่เขาจะกินทีนี้โกรธมันหลั่งไปแล้วพอเราใส่อาหารไปปุ๊บโกรธมันก็จุกจิกจุกจิกในท้องก็ระคายเคืองครับเนื้อเยื่อมันก็รับรู้เร็วไงมันก็ส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าอึดอัดแต่จริงๆไปคำท้องดูก็ไม่ได้อึดอัดแต่เขารู้สึกอึดอัดเราก็เลยต้องใช้เอนไซม์ใส่เข้าไปเพื่อให้มันเย็นพอเอนไซม์ดีท็อกเข้าไปในลำไส้ใหญ่ปุ๊บสบายโล่งแล้วอันนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงคืออารมณ์ร่วมอารมณ์เนี่ยก็คือพอเรารู้สึกไม่ดีปุ๊บมันยิ่งไม่ดีกว่าเดิมเพราะว่าถ้าคนเราฝึกขุ่นมัวอยู่ตลอดพอรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันจะเท่ากับไปเพิ่มความรู้สึกเก่ามากขึ้นร่างกายมันก็เลยบวมมากขึ้นที่มากขึ้นเพราะว่ามันไปเร่งการเผาผลาญไปเร่งให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาของการบวมอารมณ์เนี่ยตัวสำคัญนี่ถ้าเกิดว่าอารมณ์เขานิ่งได้อาการพวกนี้แค่ทำนิ่งๆแล้วก็หลับตาบีบแรงๆแล้วกัดฟันด้วยนะนี่เวลาท่านใดที่อยู่คนเดียวอะค่ะแล้วรู้สึกระคายเคืองในร่างกายเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้จะทำอะไรก็มีน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็บีบตาแรงๆหลับแล้วจนกระทั่งเจ็บตาอะแล้วกัดฟันหายใจเข้าออกดีๆสบายสบายพอท่านผ่อนคลายปุ๊บท่านจะรู้สึกปลายประสาทมือเท้าดีนั่นก็คือเราขับลมแล้วเราลองบีบตาดิคุณลองบีบตาดิคุณนาวีลองบีบตา
เดี๋ยวคุณโยลองบีบตาดูจะมีอะไรยิบๆที่ปลายปลายเท้านะคะแล้วก็ทำอีกเขาก็ทำเป็น10ครั้งเลยทั้งวันทำได้เพราะไอ้ตรงหัวตาเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวเชื่อมประสาทข้างหน้าข้างหลังสมองใช่ปะครับแล้วไอ้ตรงนี้ก็มันก็เป็นเส้นเอ็นชุดใหญ่ใช่ไหมที่ทำให้คนเราต่อกันระหว่างคอตัวแขนขาใช่ไหมงั้นเวลาเราขยับตรงเนี้ยขยับตรงหัวตาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นการขยับทั้งระบบนี่เวลาเราขยับทั้งระบบได้การหมุนเวียนโลหิตมันก็ดีขึ้นไงทั้งตัวแรกที่เราต้องทำคือทำให้การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นเร็วแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นผู้ป่วยก็จะรู้สึกได้ออกซิเจนกับน้ำทันทีโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรนี่ในขณะที่ทำเนี่ยพอเราบีบแล้วกัดฟันด้วยนะเพราะฟันที่มันเป็นศูนย์รวมปลายประสาทของทั้งระบบในร่างกายของเราลากฟันทั้งหมดเนี่ยลองทำอีกทีนึงก็เราจะขับลมที่มันซ่อนอยู่ตามตัวออกมาได้เลยลมนี่คืออะไรก็คือเนื้อที่มันตายแล้วที่มันเป็นพังผืดอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดออกมาที่ด็อกเตอร์ว่าสลายออกมาเป็นแก๊สเป็นคาร์บอนไปเลยใช่แล้วก็จะโอ้ตาแสบๆอยู่ก็โล่งเลยแล้วมันก็เป็นการบริหารพวกต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกได้ด้วยไม่ให้เขาปวดตาหรือไม่ให้มีอาการอักเสบในปลายประสาทตาได้มากแต่ที่มันยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันยกการย่อยทั้งระบบดีขึ้นการหมุนเวียนของโลหิตแล้วการขับลมแบบฉุกเฉินได้ป่วยนอนอยู่นิ่งๆก็บริหารแค่นี้ค่ะลมเริ่มก็ออกแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นเร็วเชียวก็ทำเยอะๆจ้ะเยอะ